ู้ชมฮะในช่วงก่อนจะถึงเส้นปีที่ผ่านมาเรื่องของราคาเนื้อหมูมันปรับตัวสูงขึ้นมากอันเนื่องมาจากปัจจัย 2-3 อย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารสัตว์ปรับตัวสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นช่วงของเทศกาลไม่ว่าจะเป็นช่วงของโรคระบาดในหมูนะครับก็ทำให้หมูนั้นราคาแพงแล้วก็ในจังหวัดท่องเที่ยวนะครับก็มีราคาแพงมากขึ้นเพราะว่าเมื่อนักท่องเที่ยวแห่แหนกันไปทางภาคเหนือไปทางภาคอีสานนั้นก็ทำให้ท้องถิ่นนั้นเนี่ยหมูขายดีมากยิ่งแพงเข้าไปใหญ่นะครับและจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจังหวัดหนึ่งก็คือที่ตรังครับในช่วงขึ้นปีใหม่วันที่1มกราคมของทุกปีนะฮะเวลาวันขึ้นปีใหม่เนี่ยบ้านของคุณชวนเขาก็จะเปิดบ้านคุณชวนก็จะเปิดบ้านแล้วก็ให้บรรดาผู้ที่เข้ามานะฮะจะอวยพรปีใหม่มารับพรจากคุณชวนก็จะเข้าไปนะครับในช่วงวันขึ้นปีใหม่ที่ผ่านมาที่บ้านของอดีตนายกชวนนะครับก็เปิดบ้านและปกติทุกปีเนี่ยก็จะมีเลี้ยงนะเลี้ยงอาหารและก็ทุกปีบ้านคุณชวนเนี่ยเวลาวันขึ้นปีใหม่หรือวันสงกรานต์เนี่ยที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือว่าจะต้องมีหมูย่างเมืองตรังใช่ไปอยู่ที่บ้านของคุณชวนด้วยนะครับปรากฏว่า1มกราคมที่ผ่านมาไม่มีหมูย่างเลยไม่มีหมูย่างมีแต่ขนมจีนน้ำยามีแต่อาหารอย่างอื่นนะครับเขาก็เลยสันนิษฐานว่าก็คงจะหมูแพงนั่นแหละเพราะหมูแพงหมูย่างก็เลยไม่มีนะครับที่ตรังนะครับก็อย่างที่เราทราบนะที่จังหวัดตรังเรื่องหมูย่างเมืองตรังนั้นขึ้นชื่อมากใครไปที่นั่นก็ต้องไปทานกันนะฮะแล้วก็ในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาลูกหลานกลับบ้านนะครับปรากฏว่าแม้ว่าหมูจะแพงแต่ว่าหมูย่างทุกเจ้าในตัวเมืองตรังขายดีจนเกลี้ยงทุกร้านไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าเนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลลูกหลานกลับบ้านนะนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดก็มาด้วยก็ต้องการจะรับประทานบางรายไม่มั่นใจนะครับลดจำนวนหมูย่างลงจากเดิมเคยขายวันละ6ตัวเหลือวันละ4ตัวเพราะไม่มั่นใจในสถานการณ์แต่ปรากฏว่าขายดีมากไม่พอขายนะครับหลังจากหมดเทศกาลปีใหม่แล้วนะครับรวมทั้งช่วงเทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะมาถึงก็จะรับย่างตามออเดอร์ของลูกค้าเท่านั้นจะไม่ย่างขายเองเพราะเมื่อนักท่องเที่ยวกลับไปคนในพื้นที่อาจจะไม่ซื้อมากเพราะต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายถ้าหมูยังแพงอยู่นะครับลูกจ้างจำหน่ายหมูย่างบางรายบอกว่าหลังจากเสร็จสิ้นช่วงปีใหม่ทางเจ้าของร้านแจ้งว่าอาจต้องหยุดย่างหมูสักระยะเพื่อรอดูท่าทีเรื่องราคาต่อไปเนื่องจากสู้ราคาหมูไม่ไหวรวมทั้งช่วงเทศกาลตรุษจีนก็เช่นกันตอนนี้ลูกค้าติดต่อมาเพื่อสั่งซื้อล่วงหน้าแต่ไม่กล้ารับออเดอร์เพราะไม่ทราบว่าราคาจะปรับขึ้นอีกกี่บาทรวมทั้งเครื่องปรุงทุกประเภทก็ปรับราคาขึ้นทั้งหมดแม้แต่กระดาษห่อหมูย่างจากเดิมห่อใหญ่820บาทตอนนี้อยู่ที่ห่อละกว่า 1,000 บาทโอ้โหดูนะฮะคือหมูย่างเมืองตรังท่านผู้ชมนะเขามีเครื่องปรุงของเขานะฮะแล้วก็จะห่อกระดาษเขาไม่ได้ใส่ถุงพลาสติกนะครับทุกอย่างมันก็แพงตามไปหมดทำไมเป็นเช่นนี้ดูนะฮะและที่ผ่านมานะฮะหมูเนี่ยราคาหมูพอถึงวันพระก็จะขึ้นราคาอยู่แล้วก็จะแพงขึ้นกว่าวันปกติอยู่แล้วนะครับเมื่อวานนี้วันพระฮะท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าที่ตรังเมื่อวานวันพระนะฮะหมูที่นี่แพงขึ้นกิโลกรัมละ7บาทฮะดูสิฮะแพงจากเดิมเข้าไปอีกใช่ฮะกิโลกรัมละ7บาทโอ้โหดูสิฮะนี่บอกเลยหมูขึ้นเนี่ยไม่รู้ขึ้นที่ร้านนะปกติเวลาขึ้นที่ที่บ้านเหรอวะ7บาท10บาทดมพี่เป็ดบางค่ะอันนี้คือราคายังโยเดิมก่อนแต่ว่าอีได้ปีไหมใช่ไหมคะอ๋อตึงกับต่อชาวขึ้นแล้วโอ้ค่าในเนื้อผูกนี่เนื้อผูกแต่ได้ครับอ่ะค่าโรยแป้งโรยเย็นอ๋อค่ะเมื่อก่อนโรยแต่ได้ครับหรือก่อนนี้ก่อนโรยสิบโอ้การเลื่อนสิค่ะการเลื่อนเจนี่บาทนั่นกันว่าปรับต่อชาวแล้วนั่นกันว่าปรับขึ้นลูกที่บ้านนี้ไงลูกที่บ้านนี้ซึ่งเราต้องบวกไปที่บ้านอ่ะคันปานนั้นใหญ่ก็ยังไม่ใหญ่ลูกค่ะต้องมาคิดจำนวนเลขให้น้อยตัวไม่ใหญ่ได้เลยค่ะไม่ได้กำไรเลยใช่ไหมแล้วตึ้งอันนี้ก็คือป้าเหนียวนะฮะผมเล่าให้ฟังดีกว่านะฮะ
ป้าเหนียวเนี่ยเป็นเจ้าของเขียงหมูนะครับอยู่ในตลาดเทศบาลนครตรังนะครับเป็นบอกว่าเจ้าของฟาร์มเลี้ยงหมูแจ้งมาล่วงหน้าแล้วว่าวันนี้นะวันนี้คือ3มกราคมราคาหมูจะปรับขึ้นอีก7บาทนะครับหลังจากปรับราคาขึ้นมาล่าสุดเมื่อก่อนเทศกาลปีใหม่นะครับตัวป้าเหนียวเนี่ยซื้อชิ้นส่วนหมูชำแหละมาจำหน่ายก็ต้องปรับราคาขึ้นตามแต่ยังไม่ทราบว่าจะปรับขึ้นอีกกิโลกรัมละกี่บาทต้องนำมาคิดคำนวณอีกครั้งตอนนี้ราคาเนื้อหมูส่วนสะโพกกิโลกรัมละ170ถึง180นะครับจากเดิมกิโลกรัมละแค่140ขึ้นมาอีกร่วมๆ30-40 บาทนะครับซึ่งก็ขายไม่ดีเพราะราคาหมูแพงคนหันไปซื้อไก่มากกว่าถ้าจะซื้อก็ซื้อแต่จำนวนน้อยแค่50 100บาทแค่นั้นเองนะฮะแม้ว่าราคาหมูหน้าเขียงจะปรับราคาขึ้นตามราคาหมูหน้าฟาร์มก็ตามแต่แม่ค้าก็ไม่ได้กำไรนะเพราะที่ผ่านมามีการปรับขึ้นครั้งละ5บาท11บาทแต่เขียงหมูจะบวกราคาขึ้นกิโลกรัมละ20บาทนะครับนี่ฮะแล้วแม่ค้าป้าเหนียวก็บอกว่าเราเป็นแม่ค้าเราจะปรับราคาขึ้นมาเลยก็ไม่ได้ปรับทันทีไม่ได้สงสารลูกค้าฮะเพราะลูกค้าบางรายก็บ่นทำให้ต้องทนแบกขายในราคาต้นทุนไปก่อนจนกว่าจะได้บอกลูกค้าล่วงหน้านะฮะจึงจะสามารถปรับตามได้นี่ก็น่ารักมากเป็นแม่ค้าที่มีคุณธรรมมากนะฮะเจอขึ้นมาจากราคาหมูหน้าฟาร์มแต่จะมาปรับราคาหมูหน้าเขียงเนี่ยก็สงสารลูกค้านะฮะก็สงสารลูกค้าจะปรับปุ๊บปั๊บไม่ได้ต้องให้เวลาต้องมีการใช้เวลาให้ลูกค้าเนี่ยเขารับสภาพหรือว่าล่วงรู้ล่วงหน้าพอสมควรนี่นี่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายปีนะใช่ปลายปีต่อมาต้นปีนะครับเรื่องนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีก็เป็นห่วงนะครับเมื่อวานนี้ทางโฆษกรัฐบาลคุณธนกรวังบุญคงชนะบอกนะครับว่านายกรัฐมนตรีก็รับทราบถึงปัญหาเดือดร้อนของชาวบ้านนะครับอันเนื่องมาจากราคาหมูแพงที่ปรับตัวสูงขึ้นปรับตัวสูงขึ้นเพราะว่าต้นทุนผู้ประกอบการที่เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นราคาอาหารสัตว์ยารักษาโรคแล้วก็โรคระบาดหมูก็เลยทำให้หมูในระบบมีปริมาณลดลงราคาหมูขายปลีกหน้าเขียงมีราคาเพิ่มสูงขึ้นขณะเดียวกันการที่ภาคบริการภาคการท่องเที่ยวร้านอาหารกลับมาเปิดบริการได้มากขึ้นก็เลยทำให้ความต้องการของหมูมากขึ้นตามไปด้วยนี่นะครับที่สุดแล้วเนี่ยคุณธนกรบอกนายกสั่งการให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรนะฮะดูแลปัญหาราคาเนื้อหมูแพงตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางตั้งแต่ภาระของเกษตรกรนะฮะพ่อค้าคนกลางผู้ขายหมูหน้าเขียงประชาชนผู้บริโภครวมถึงไปกอบรวมถึงผู้ประกอบการร้านอาหารดูตั้งแต่ต้นนะฮะตั้งแต่ฟาร์มเลยนะฮะพ่อค้าคนกลางเขียงหมูคนที่ซื้อหมูไปบริโภคบรรดาร้านอาหารที่ต้องใช้เนื้อหมูดูทั้งระบบนี่นะฮะเราก็ต้องไปดูนะครับว่าที่สุดแล้วเนี่ยทางกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ยังไงบ้างนะครับขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์ก็ดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกขยายการดำเนินการโครงการพาณิชย์ลดราคาหมูเนื้อแดงเนี่ยนะฮะแล้วก็ให้พาณิชย์จังหวัดติดตามสถานการณ์ราคาหมูในจังหวัดของตัวเองนะครับเข้มงวดให้คนขายติดราคาแสดงราคาของเนื้อหมูแล้วก็ขอความร่วมมือห้างค้าปลีกค้าส่งนะครับตรึงราคาหมูเนื้อแดงเอาไว้ก่อนอีกสักระยะหนึ่งนี่นะฮะซึ่งคุณธนกรก็บอกว่าตอนนี้ราคาหมูนะราคาหมูราคาเนื้อหมูนั้นมันก็เป็นไปตามกลไกตลาดถ้าสินค้ามีน้อยความต้องการตลาดมีมากมันก็จะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในเรื่องของราคาแต่เพื่อเป็นการลดผลกระทบเฉพาะหน้าทั้งเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูประชาชนผู้บริโภคคณะกรรมการพิกบอร์ดนะฮะพิกบอร์ดนะเขามีพิกบอร์ดนะฮะก็หาทางช่วยเหลือผู้เลี้ยงสุกรตั้งแต่ต้นทุนการผลิตสุกรสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนหมูเพื่อลดอัตราการสูญเสียหมูนะครับจากโรคระบาดแล้วก็ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ปลอดดอกเบี้ยหรือดอกเบี้ยต่ำจูงใจให้ผู้เลี้ยงหมูกลับมาเพิ่มปริมาณหมูเข้าสู่ระบบโดยเร็วนะครับนี่นะอันนี้เป็นแนวทางของเขานะฮะจากคณะกรรมการพิกบอร์ดนี่นะถ้าไข่ก็จะเอกบอร์ดใช่ไหมเอกบอร์ดถ้าหมูก็พิกบอร์ดตรงตัวเลยนะฮะตรงตัว